นอข่าวโดยสำนักข่าว INN7นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะผลออกแล้วนะคะตามคาดมติกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลือกพีรพันธ์นั่งเป็นประธานค่ะขณะไพบูลย์วัฒนาได้เป็นรองค่ะการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560นัดแรกโดยมีนายบัญญัติบรรทัดฐานซึ่งมีความอาวุโสสูงสุดทำหน้าที่เป็นประธานประชุมชั่วคราวจากนั้นที่ประชุมมีมติเลือกนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมาธิการตามที่กรรมาธิการในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีเสนอขณะที่กรรมาธิการในสัดส่วนของ7พรรคฝ่ายค้านเสนอนายโพคินพลกุลกรรมาธิการของพรรคเพื่อไทยลงชิงเก้าอี้แต่เสียงสนับสนุนไม่เพียงพอโดยนายพีรพันธ์ชนะด้วยคะแนนเสียง25ต่อ19เสียงโดยมีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน4คนค่ะส่วนตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการยังไม่ลงตัวทำให้นายบัญญัติที่ทำหน้าที่ประธานชั่วคราวสั่งพักการประชุม15นาทีพร้อมให้ตัวแทนแต่ละฝ่ายไปหารือนอกกรอบกับนายพีรพันธ์จากนั้นมีเลือกตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการซึ่งประกอบด้วย7คนคือนายไพบูลย์ นิติตะวันเป็นรองประธานคนที่1นายวัฒนาเมืองสุขเป็นรองประธานคนที่2นายชำนาญจันทร์เรืองเป็นรองประธานคนที่3นายชินวรบุญยเกียรติเป็นรองประธานคนที่4นายวิเชียรชวลิตเป็นรองประธานคนที่5นายสมชัยศรีสุทธิยากรเป็นรองประธานคนที่6นายสุภชัยใจสมุทรเป็นรองประธานคนที่7ส่วนนายทศพลเพ็งส้มเป็นเลขานุการคณะกรรมการขณะที่โฆษกกรรมาธิการมีนายสุทินคลังแสงนายธนกรวังบุญคงชนะและนายรังสีมันโรมนายพินิจอินทรสมบัติและนางสาวธนิการพรพงษาโรจน์นอกจากนี้มีมติเลือกตำแหน่งที่ปรึกษากรรมาธิการ6คนค่ะประกอบด้วยนายโพคินพลกุลนายสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์พันตำรวจเอกทวีสอดส่องนายสุทัศน์เงินหมื่นนายมนูนศิวาภิรมรัตน์และนายสุประสิทธิ์นิธิวุฒิวรลักษณ์ค่ะด้านของที่ประชุมครม.นะคะอนุมัติของขวัญปีใหม่2563ค่ะลดราคาน้ำมันดีเซล B10 และเบนซิน E20 อยู่ที่1บาทต่อลิตรมีผล25ธันวาคม2562ถึงวันที่2มกราคม2563ค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมอนุมัติของขวัญปีใหม่2563โดยกระทรวงคมนาคมประกอบด้วยยกเว้นค่าผ่านทางขยายระยะเวลาให้บริการและอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยโดยจะครอบคลุมทั้งการเดินทางบกน้ำและอากาศอาทิทางถนนได้ยกเว้นค่าผ่านทาง4เส้นทางค่ะได้แก่ทางหลวงพิเศษหมายเลข7และ9ทางพิเศษบุรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ตั้งแต่เวลา0นาฬิกา1นาทีของวันที่27ธันวาคม2562จนถึงเที่ยงคืนของวันที่3มกราคม2563ค่ะสำหรับกระทรวงพลังงานนะคะลดราคาน้ำมันดีเซล B10 และเบนซิน E20 ลดลง1บาทต่อลิตรเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนพร้อมตรึงราคาน้ำมันขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมันของบริษัทปตท.ตั้งแต่วันที่25ธันวาคมนี้ไปจนถึงวันที่2มกราคม2563นอกจากนี้ยังให้ตรึงราคาค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่า FT ที่จะเรียกเก็บในรอบเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2563ค่ะกองปราบปรามรวบสาวใหญ่ผู้ต้องหาหนีคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นค่ะเหตุเพราะว่าโกงไฮโลกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกุมนางสาวจันทนาอายุ40ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเพชรบุรีความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการค่ะโดยคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคม2559เมื่อเวลา21นาฬิกานางสาวจันทนาผู้ต้องหาและแฟนหนุ่มได้ขับรถกระบะมาพบกับผู้ตายที่บริเวณถนนสายยางชุมห้วยไผ่บริเวณหน้าวัดยางชุมตำบลท่าไม้รวกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อตกลงปัญหาความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์จากการเล่นพนันหรือว่าไฮโลต่อมาค่ะได้เกิดเหตุชุมนุมชกต่อยกัน
มีเสียงปืนดังจำนวน3นัดเป็นเหตุให้คู่กรณีถึงแก่ความตายนางสาวจันทนาและแฟนหนุ่มจึงขับรถกระบะหลบหนีไปหลังจากก่อเหตุกระทั่งวันที่24ธันวาคม2562ตำรวจได้สืบทราบว่านางสาวจันทนาผู้ต้องหาหลบหนีมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่5ตำบลท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีจึงได้เข้าทำการสืบสวนและจับกุมนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท่าไม้รั่วเพื่อดำเนินคดีโดยผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะแต่รับว่าวันเกิดเหตุไปกับแฟนหนุ่มจริงซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดีแล้วตนเองอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่คิดว่าจะถูกออกหมายจับค่ะจบการเสนอข่าว 17:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN